ที่ประจักษ์ครับก่อนหน้านี้ผู้ท้าชิงก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์แต่พอคุณสมชายไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยค,คู่มันเปลี่ยนแต่ดูเหมือนว่าในบรรดาคู่ที่เปลี่ยนเนี่ยมีคนนึงไม่เปลี่ยนแล้วก็มาจากค่ายสีน้ําเงินด้วยนะครับ,รบที่จริงเรื่องราวของแคนดิเดตประธานวุฒิสภาเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินกันตั้งแต่วันแรกแล้วกับนับตั้งแต่การเข้าสู่รอบสุดท้ายรอบรอบควยของการเลือกสวในช่วงที่ผ่านมา เพราะว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วครับว่าใครที่มีชื่อชั้นและก็มีความเป็นไปได้รวมทั้งผลงานและที่สําคัญก็คือสายสัมพันธ์ที่โดดเด่นคำว่าสายสัมพันธ์ที่โดดเด่นไม่ได้หมายความว่าตัวท่านอาจจะสังกัดหรือเกี่ยวพันกับฝ่ายการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูจากประวัติดูจากข้อมูล ดูจากความสัมพันธ์หรือการแสดงออกถึงความห่วงใยในเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่น่าจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยผลักดันหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้ตําแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติโดยเยผาะยิ่งประธานวุฒธธิสภาเนี่ยมันไม่น่าจะแคล้วคลาดจากบุคคลสองสามคนที่ถูกหยิบยกมานะครับครับประเด็นนี้นะครับมันเป็นผลพวงจากเรื่องของการได้รายชื่อครับว่าที่สวครับ200คนนะครับ ได้ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อออกมาแล้วเมื่อวานนี้ครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจจะมองต่างมุมกันเยอะนะครับด้านหนึ่งก็บอกว่านี่มันก็เป็นไปตามที่กรูรูทางการเมืองบางส่วนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าเครือข่ายของบ้านใหญ่หรือกลุ่มที่มีบารมีทางการเมืองครับเข้ามามากกว่ากลุ่มอื่นขณะเดียวกันบางส่วนก็บอกว่าสวที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ตรงปกสักเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็แสดงความหวงใหญ่นะครับว่าตกลงจะเข้ามาทําหน้าที่สวได้แค่ไหนอย่างไร หรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละสาหรับการเมืองในบ้านเรามันก็สามารถที่จะมองได้หลายมุมครับขึ้นอยู่กับว่ามองจากมุมไหนและมองด้วยจุดประสงค์อะไรครับแต่ที่แน่ๆประการหนึ่งครับก็คือในส่วนของกูรูทางการเมืองบางส่วนเนี่ยมีการตั้งค้อสเกตมีการวิพากษาไว้นะครับว่าการเลือกสวรครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนในเห็นเรื่องของการเตรียมการอย่างดีอย่างเป็นระบบครับ ซึ่งแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะถูกเชื่อมโยงไปถึงบ้านถึงบ้านใหญ่นะครับบางค่ายบางสีนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในส่วนทางการเมืองแต่จะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันเป็นอีกคนละก,กรณีกันนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ถูกคาดการณ์กันก็คือว่ากรณีของคนนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบ200คนสุดท้ายนะครับถ้าจะไปดูถ้าจะไปพิจารณา และพยายามที่จะเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่นะครับจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงหรือสีสม้มก็ต้องย้ําตรงนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะดูจากข้อมูลดูจากความสัมพันธ์นะครับดูกับเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับนะฮะซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับคนที่ผ่านเข้ามาเป็นสวอ,อาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองครับเพราะอะไร เพราะว่ากติกาที่ตั้งเอาไว้นะครับสาหรับผู้ลงสมัครสวรนั้นชัดเจนมากนะครับต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการหาเสียงหรือทําอะไรที่เอื้อประโยชน์ให้ขณะเดียวกันในส่วนของพรรคการเมืองและนักการเมืองก็ต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการเลือกสวโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่าใหญ่บ้านใหญ่นะครับหลายพรรคการเมืองก็ออกมา ประกาศจุดยืนเส้นแบ่งเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอย่างเช่นกรณีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากค่ายใหญ่ค่ายสีแดงนะครับนะฮะแกนํำหลายคนเนี่ยที่ออกลงมาพูดถึงกรณีของคุณสมชายวงสวัสดิ์ครับอดีตนายกปรีนี่เป็นเต็งจา๋ามาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ลงสมัครสวรนะครับที่อำเภอแม่ดิมจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าสุดท้ายตกรอบครับตกรอบกว้วยรอบสุดท้ายครับไม่ได้ไปต่อครับ แกนําหลายคนในพักเพื่อไทยนั้นออกโรงมาบอกย้านะครับบอกว่านี่สะท้อนนี่เห็นว่าพักนั้นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนคุณสมชายนะฮะซึ่งแน่นอนการออกมาพูดของแกนาในพักนั้นมันอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะสวนทางกับกูรูทางการเมืองบางส่วนนะครับที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปครับส่วนหนึ่งบอกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของติดลูกประมาทไปสักเล็กน้อยหรือเปล่า ขณะที่บางคนนั้นก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคาดหวังจะไปดักรอที่ปลายทางซิทีเดียวเลยนะครับโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยไปไม่ทันอันนี้ในมุมมองของกูรูทางการเมืองบางส่วนที่มองเข้ามานะครับนะฮะขณะเดียวกันครับในส่วนของเครือข่ายของบ้านใหญ่นะครับอีกหลายสีเนี่ยแน่นอนที่สุดครับก็ถูกมองกันค้า ค่ากันไปนะครับอาจจะเข้ามามีบทบาทบ้างมีการเตรียมการบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ละพักการเมืองกับต่างออกมาประกาศนะครับไม่ให้คนในพักไม่ให้สมาชิกพักเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลก็ดีไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยก็ดีครับนี่คุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักเดีย่ยประกาศสองรอบเลยนะครับ บอกว่าจะไม่ให้คนในพักหรือสอสอของพักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวออันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนนะครับความชัดเจนของแต่ละพรรคการเมืองคราวนี้สิ่งที่เราจะมาพูดครับจะพูดต่อจากประเด็นที่คุณอุรชัยพูดไว้เมื่อสักครู่การเลือกสวครั้งนี้มันมีอยู่หลายประเด็นครับที่น่า,นาสนใจอย่างยิ่งครับประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงก็คือแคนดิเดตของการเป็นประธานวุฒิสภาแต่เอาประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันครับประเด็นแรกที่มันยืนยันว่า มีลักษณะของการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีอย่างเป็นระบบนะครับดูจากอะไรดูจากคะแนนของผู้ที่ได้รับเลือกนะครับหรือแม้แต่คะแนน56อันดับแรกครับของแต่ละกลุ่มในรอบสุดท้ายอันนี้มีความชัดเจนอย่างยิ่งคือคะแนนนั้นมันโดดสูงกว่าคนที่ได้อันดับถัดๆไปเนี่ยอย่างชัดเจนครับ20คะแนนบ้าง30คะแนนบ้างซึ่งมันก็ถูกมองอย่างมีนัยยะนะครับว่าที่มาของคะแนนที่มันมากขนาดนี้ มันสูงกว่าคนอื่นๆขนาดนี้มันน่าจะมีที่มาที่ไปนี่ยังไม่นับรวมครับประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คืออย่างที่คุณอรชัยพูดไว้เมื่อสักครู่ครับบางจังหวัดเนี่ยไม่มีสวนะครับแต่บางจังหวัดมีสวเยอะมากครับอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มีสวถ,ถึง14คนครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมากกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งได้สวเพียงแค่9ก้คนเท่านั้นเองครับคราวนี้พอได้สวเยอะครับ เอาละด้านหนึ่งอาจจะมีเรื่องขุณรับัติอาจจะมีปัจจัยอื่นๆครับแต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ถูกตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องของที่มาของการได้สวถ,ถึง14คนเนี่ยมันมาจากอะไรอันนี้ก็มีสิทธิ์ในการที่จะคิดหรือเชื่อมโยงไม่ได้ครับประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงแล้วก็จะเป็นประเด็นสําคัญครับก็คือประมุขของวุฒิสภานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวบุคคลครับตัวบุคคลอันนี้ก็ต้องย้านะครับว่า พิจารณาไปดูจากเรื่องสายสัมพันธ์ไปดูจากความผูกพันสิ่งที่เคยรู้จักหรืออาจจะเคยร่วมงานอยู่พักการเมืองเดียวกันมาก่อนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรืออาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่มีความห่วงใยผูกพันซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับพอไปมองจากตรงนี้ แล้วไปดูจากจํานวนของคนที่เข้ามาครับมันก็เลยทําให้ประเด็นที่ถูกมองว่ามันเชื่อมโยงไปถึงบางค่ายบางสีนั้นมันมีความชัดเจนหรือกูรูนั้นพยายามที่จะเทน้ําหนักให้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนค่ายหนึ่งซึ่งตกเป็นเป้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือค่ายสีน้ําเงินได้แหละนะฮะคราวนี้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวังไม่ให้ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน คราวนี้บุคคลที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ200คนสุดท้ายและถูกมองว่านี่แหละตอนนี้สปอร์ตไลท์กำลังสาส่์สองกำลังจับจ้องครับมีความโดดเด่นมีคุณสมบัติและอยู่ในข่ายที่น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นประธานวุฒิสภาครับ mm. เราเอามาสัก2ท่านก็นแล้วกันครับวันนี้ครับโ mm. คเดเกีกยงไกรวงรักครับ mm. นี่เป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับ mm. เป็นอดีตแม่ทัพภาคสี่ครับ เป็นนายทหาร,กรเกษียณอายุราชการซึ่งเติบโตและทํางานส่วนใหญ่อยู่ในภาคสี่อย่างต่อเนื่องครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตัวท่านนั้นจะเป็นที่รู้จักกันดีทั้งที่จังหวัดสุราธ,ธานีบ้านเกิดของท่านและเป็นจุดที่ท่านลงสมัครสวรนะครับหรือจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดในภาคใต้รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่ท่านมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนหรือปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับเคยได้ฉายาว่าเป็นแม่ทัพกระดูเกเหล็กครับ เป็นแม่ทัพกระดูกเหล็กจากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกครับที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2,565ครับนะฮะกระดูกเชิงการหักนะครับตอนนั้นวันเดียวกันเลยครับ15กรกฎาคมครับคุณอนุทินชาญวิกูลตอนนั้นท่านเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับบินด่วนไปเยี่ยมอาการถึง,ง,ถง,ถง,ถงโรงพยาบาลในวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีการ เขียนคาอวพร์ครับให้หายวยๆนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นถึงความผูกพันกันนะครับจะเป็นเรื่องในเชิงส่วนตัวก็ว่ากันไปนะครับตัวของพลเอกเกรียงไกรเนี่ยเป็นตท22ครับเป็นจปร3 3เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคนเด่นนะครับอย่างคนเอกนรงพันธ์จิตแก้วแทนนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับถือเป็นนายทหารสายบูครับลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับเคยเป็นผู้บังคับการทหารพลานที่42ครับ ปฏิบัติการไล่ล่าจอคอมก็คือโจรจีนคอมมิวนิสต์ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับและก็มีบทบาทนะครับในโต๊ะของการเจราจาเรื่องของการประสานเจราจาสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างน้อย2ชุดกรับก็คือชุดของพลเอกอ,อุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นะครับที่เป็นอดีตแม่ทัพภาคสอีกคนหนึ่งก็คือพลเอกวันลบลักษณะนนี่เป็นอดีตเลขาธิการสมชครับในช่วงของการเจราจาสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดครับต้นปี2567ครับในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินครับคุณอนุทินในฐานระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งพลเอกเกรียงไกเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นพี่สุดเลิฟคนหนึ่งของคุณอนุทินครับนะอันนี้คือข้อที่จริงนะครับคราวนี้อีกคนหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับก็ถือได้ว่าเป็นคนดีเดตที่มีคุณสมบัติ และอยู่ในขายที่สามารถที่จะมีโอกาสในการคั้วตําแหน่งประธานวุฒธธิสภาได้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นข้าราชการครับเติบโตในกระทรวงมหาไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณบงคลสุรสัจจาครับนี่ถือได้ว่าตําแหน่งสําคัญสําคัญหลายตําแหน่งในกระทรวงมหาไทยท่านผ่านมาแล้วครับรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองก่อนหน้านั้นเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะเพราะฉะนั้นพอไปเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ เรื่องความรู้จักมักคุ้นเคยร่วมงานกับคนในบ้านใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงและฐานที่มั่นสําคัญนะครับของพรรคการเมืองค่ายสีฟ้านั่นเองนะครับคอรมอเนี่ยเคยมีมติครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 5 3ครับเคยมีมติตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นคุณชวรพันธ์เวรกูลครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นบิดาของคุณอนุทินครับลงนามเสนอคอรมอครับ เสนอคุณมงคลเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้มีผลหนึ่งมกราหนึ่งตุลาคม2553ครับในวันเดียวกันท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับตอบข้อสงสัยที่บอกว่าเอ๊ะทำไมาเติบตัวรวดเร็วเหลือเกินนะครับมีความใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายการเมืองหรือเปล่าคุณชวรัตน์นี่ตอบนะครับตอบที่ทําให้หลายต่ะคนไม่สามารถถามต่อได้เลยนะครับท่านบอกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขามียาดี ยาดีก็บำรุงร่างกายให้โตเร็วครับนี่ฮะนี่คือคําตอบของคุณชว,ชวรัตนะครับเมื่อถูกถามถึงกรณีของคุณมงคลแต่5วันถัดมาครับ16ตุลาคม2 5 5 3ครับคุณมงคลถแถลงไม่รับตําแหน่งประหลัดกระทรวงมาไทยนะครับนะฮะหลังจากมีการถูกชะลอคําสั่งตอนนั้นหลายตัวหลายคนคงจะจําก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมาไทยมูลค่า สามพันล้านบาทครับตัวของคุณมงคลเนี่ยให้เหตุผลนะครับไม่รับตาแหน่งก็โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารงานในกระทรวงมหาดไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในกระทรวงและก็ยืนยันว่าโครงการนี้โปร่งใสนะครับนี่คือคํายืนยันจากท่านคุณมงคลเนี่ยจบศิลปศาสตร์บัณฑิตครับหรือถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าสิงห์ทองครับเพราะว่าจบจากรามคาแหงครับ เกิดปี2495ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยภูมิลำนาทถาวรของท่านจะเป็นที่จังหวัดปทุมธานีเคยผ่านงานการเป็นรองผู้ว่าและผู้ว่าหลายต่อหลายจังหวัดครับและเคยผ่านงานกรมใหญ่อีกกรมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยด้วยครับก็คือกรมการพัฒนาชุมชนท่านก็เคยนั่งอธิบดีมาแล้วนะครับปี262ครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานครับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับมท .3 นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดครับพอมีความโดดเด่นทั้งเรื่องคุณสมบัตินะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงสายสัมพันธ์นะครับที่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลน,นะครับที่มีบทบาทมีความสําคัญในเชิงทางการเมือง มันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวท่านเองก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งคนดิเดตครับที่สามารถที่จะขยับขึ้นไปเป็นประธานวุฒธธิสภาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่จะมีการตั้งสําหรับการเลือกเฟ้นคนดิเดตของวุฒธธิสภานะครับโจทย์จะเป็นแบบไหนระหว่างต้องการข้าราชการที่เติบโตมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือต้องการนายทหารมืออาชีพโจทย์นี้ถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าใคร จะมีโอกาสได้นั่งตำแหน่งประธานวุฒธธิสภาแต่ที่แน่แ่ครับอาจจะมีคนอื่นสอดแทรกเข้ามาหรือไม่ก็าตามทีแต่เชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งในสองคนนี้หรือสองคนนี้จะต้องมีชื่อในตำแหน่งสําคัญของวุฒธธิสภาอย่างไม่ต้องสงสัยครับ,รบนี่ขนาดแบ่งการเลือกเป็น20กลุ่มอาชีพนะครับแต่พอจะเลือกตำแหน่งสําคัญเนี่ยกระจุกกันอยู่อาชีพเดิมๆทั้งนั้นเลยม,มันเป็นผลจากคนที่ผ่านข้ารอบ200คนสุดท้ายอย่างที่ว่าครับบุรีรัมย์ได้มาถึง14คนครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มข้าราชการ ฝ่ายปกครองยังมีกมลุ่มอื่นเนี่ยเยอะมากครับทั้งอดีตรองผู้ว่าก็ดีทางผู้การจังหวัดก็ดีครับหรือแม้แต่อาชีพครับอาชีพทำนาอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดจอมอาชีพสื่ออาชีพอื่นๆเนี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดประหมดเลยนะครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ,รบขอบคุณครับ